ครับผมต่อไปข้อที่26นะครับข้อนี้บอกว่านะครับจากการสำรวจนะครับตะกอน x y z นะครับพบว่ามีองค์ประกอบของตะกอนดังตารางนะครับก็จะมี x y z นะครับขนาดตะกอนทรายใกล้เคียงกันตะกอนทรายปนแป้งนะครับตะกอนดินเหนียวนะครับถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับอันนี้ชั้น x มีคุณสมบัติเป็นชั้นหินอุ้มน้ำได้ดีกว่าชั้น y นะครับชั้น x หินอุ้มน้ำนะครับก็คือหมายความว่าถ้ามีหินอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเวลาไปขุดบาดาลพวกนี้นะครับก็คือมีหินเป็นเม็ดอยู่นะครับเป็นพวกตะกอนอยู่เนี่ยแล้วก็คือจะมีน้ำนะครับเอาไปแทรกอยู่เนี่ยนะครับถามว่าเป็นตะกอนทรายเนี่ยนะครับแบบนี้แล้วมีน้ำเข้าไปอยู่แบบนี้เป็นชั้นหินอุ้มน้ำดีไหมคำตอบก็คือดีนะครับเพราะว่ามีน้ำเข้าไปแทรกอยู่เยอะนะครับเลยทำให้บริเวณนั้นมีน้ำอยู่เยอะเวลาเราขุดบ่อบาดาลลงไปถ้าเจอพวกชั้นหินแบบนี้ก็คือจะสามารถมีน้ำบาดาลเยอะนะครับก็คือสรุปว่าชั้น x มีคุณสมบัติเป็นชั้นหินอุ้มน้ำดีกว่าชั้น y ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าน้ำสามารถแทรกเข้าไปอยู่ในชั้นหินแบบนี้ได้ดีนั่นเองนะครับชั้นแซบมีคุณสมบัติเป็นหินอุ้มน้ำได้ดีกว่าชั้น x อันนี้จะผิดแล้วนะครับเพราะว่าคือชั้นแซบเนี่ยมันเป็นตะกอนดินเหนียวใช่ไหมคือดินเหนียวมันจะจับยึดกันแน่นมากนะครับคือถ้าเทียบกันปุ๊บตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นดินเหนียวนี่มันจะเป็นเม็ดเล็กใช่ไหมครับแล้วมันจะอยู่ชิดกันมากนะครับทำให้การเข้าไปแทรกของน้ำในชั้นเนี้ยมันทำได้ยากมากนะครับทำให้น้ำที่อยู่ในชั้นนี้มันมีน้อยนั่นเองนะครับถ้าเป็นตะกอนทรายแป้งนะครับก็คือมีเป็นตะกอนทรายบ้างล่ะนะครับแล้วก็มีชั้นที่เป็นทรายแป้งซึ่งจะมีเม็ดเล็กลงมาอีกนะครับแทรกอยู่แล้วก็จะทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ได้น้อยนั่นเองนะครับก็จะมีน้ำแทรกบ้างนะครับในชั้นหินของทรายแป้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยก็คือน้ำเข้าไปอยู่ได้น้อยมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าตัวไหนเป็นชั้นหินอุ้มน้ำดีสุดก็คือ x นะครับดีสุดรองลงมาก็คือ y นะครับชั้นหินอุ้มน้ำได้น้อยที่สุดก็คือเบอร์ z นั่นเองเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับที่จะมีปริมาณน้ำเข้าไปแทรกอยู่นะครับดังนั้นข้ออื่นมันผิดนะครูไม่ขอพูดแล้วกันนะครับก็สรุปว่าชั้น x มีคุณสมบัติชั้นหินอุ้มน้ำได้ดีกว่าชั้น y หรือดีที่สุดเลยในข้อมูลที่ยกมาตรงนี้นะครับโอเคก็เลยตรงนี้ก็เลยเฉลยข้อ1นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่27นะครับตรงนี้นะครับบอกว่าจากสถานการณ์นะครับที่กล่าวข้อใดคือวิธีที่นักเรียนกลุ่มนี้สามารถออกแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเหลือใช้ในการทำแปลงเกษตรลอยน้ำนะครับในการออกแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพนะครับเราจับคีย์เวิร์ดประเด็นสำคัญของข้อนี้ไว้ก่อนนะก็คือตรงนี้นะครับกลุ่มนี้สามารถออกแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือใจความสำคัญของข้อนี้ที่เขาถามไปดูข้อมูลสักหน่อยนะบอกว่าณชุมชนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำมากได้ผลกระทบจากน้ำท่วมสูง 1-2 เมตรในช่วงเดือนพฤศจิกามกราของทุกปีทำให้ขาดแคลนพืชผักสวนครัวผู้นำชุมชนนำโฟมเก่าเหลือใช้จากอุตสาหกรรมนากุ้งมาสร้างแปลงผักลอยน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับ อุทกภัยที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากแผ่นโฟมขนาดใหญ่มีใช้ในอุตสาหกรรมนากุ้งเท่านั้นจึงหาใช้ได้ยากนักเรียนชุมชนแห่งนี้มีแนวคิดจะสร้างแปลงผักลอยน้ำจากวัสดุที่หาได้ง่ายทนทานประหยัดจึงศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาจากองค์กรเอกชนในพื้นที่จากนั้นรวบรวมข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในชุมชนที่มีคุณสมบัติบัตรตรงตามต้องการและวางแผนดำเนินการสร้างทดสอบประสิทธิภาพในด้านการลอยน้ำและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของวัตถุเหลือใช้แต่ละชนิดเพื่อหาข้อสรุปในการเลือกวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับก็คือเอาวัสดุเหลือใช้มาทำแปลงผักลอยน้ำนั่นเองนะครับสั้นๆใจความสำคัญเวลาเราอ่านเราต้องสรุปได้ด้วยนะว่า
มันจากที่อ่านมาเยอะๆเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับทีนี้มาดูประเด็นใจความสำคัญของนี้เขาบอกว่าจากสถานการณ์ข้อใดคือวิธีการที่นักเรียนกลุ่มนี้สามารถออกแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุนะครับก็คือเราขั้นตอนไหนที่เป็นการออกแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุสืบค้นข้อมูลอันนี้ไม่ใช่ละอ่านมาตรงแรกนี่ก็ผิดละนะครับสืบค้นข้อมูลสถิติน้ำท่วมย้อนหลัง10ปีจากหน่วยงานราชการอันนี้ไม่เกี่ยวละผิดไปละนะครับไม่ใช่การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพนะครับเนี่ยข้อที่2บอกว่าร่างวิธีประกอบวัสดุเหลือใช้เพื่อพยุงแปลงเกษตรจากการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการออกแบบหลังจากที่เราทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุมาแล้วนะครับนำแปลงเกษตรที่ประกอบวัสดุที่เหลือใช้แต่ละแบบไปลอยน้ำกลางแจ้งเพื่อใช้เป็นเวลา15วันแล้วนำมาปลูกปรุงผลอันนี้ใช่นะครับคือเราออกแบบเสร็จแล้วเช่นวัสดุ A วัสดุ B วัสดุ C แบบนี้แล้วเราก็ไปลอยน้ำทดสอบอันนี้ก็คือการออกแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพนะครับนั่นเองนะครับนำแปลงเกษตรที่ประกอบด้วยวัสดุเหลือใช้มาประกวดความสวยงามมันไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าจะออกแบบทดสอบประสิทธิภาพทำไงก็คือเรานำแปลงเกษตรที่ประกอบจากวัสดุแต่ละแบบไปลอยน้ำทดสอบว่าอันไหนลอยน้ำได้ดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยเฉลยข้อที่3นะครับจะเห็นว่าข้อสอบลักษณะนี้เป็นข้อสอบที่ฝึกอ่านใจความสำคัญนะครับฝึกจับประเด็นเห็นไหมครับข้อมูลบางครั้งอ่านมาเยอะๆอาจจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เนี่ยนิดเดียวนะครับที่ครูบอกว่าสามารถออกแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพนะครับจริงๆใจความหลักมีอยู่ตรงนี้ที่ครูไฮไลท์ไว้ให้นะครับอันนี้คือจะต้องฝึกนะครับฝึกอ่านบ่อยๆนะครับแล้วก็ข้อสอบพวกนี้เขาเรียกว่าข้อสอบการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับซึ่งนักเรียนจะเจอได้ในส่วนของโรงเรียนมหิดลกำเนิดวิทย์อะไรเนี่ยเขาจะออกพวกนี้นะครับเป็นข้อสอบการวิเคราะห์สังเคราะห์ไม่มีนะครับมาออกแบบความเร็วลมเท่าไหร่เป็นพายุดีเพรสชันอะไรแบบนี้นะครับดินร่วนเป็นดินที่เหมาะสำหรับปลูกพืชอะไรดินเหนียวเหมาะสำหรับปลูกพืชอะไรไม่มีนะครับเขาจะเป็นบทความมาให้แล้วก็ให้นักเรียนนั้นวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมานะครับว่ามันน่าจะตอบข้อไหนนะครับดังนั้นการอ่านสึกใจความวิเคราะห์แล้วก็จับประเด็นเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่จะไปสอบโรงเรียนที่เขาเป็นโรงเรียนดังๆแล้วก็สอบคัดคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกัน